แล้วพอสุก็เห็นดิฉันก็เห็นด้วยกับที่ทางคุณนิติรัตน์ได้เสนอไปทุกอย่างเลยนะคะว่าเรื่องของสวัสดิการประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธินะคะไม่ใช่เรื่องที่ว่ามีก็ให้ไม่มีก็ไม่ให้หน้าที่ของรัฐบาลจะต้องนะคะอย่างน้อยทำสนองความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะระดมรายได้รัฐในรูปของภาษีแล้วก็ในรายได้รัฐในรูปแบบอื่นๆนะคะที่จะเอามาใช้เพื่อสนองความต้องการของประชาชนแล้วก็ทำให้สวัสดิการคุณภาพชีวิตของทุกคนได้ดีขึ้นเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็จะต้องบริหารจัดการระบบภาษีนี้อย่างโปร่งใสไร้การคอร์รัปชันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะแต่เราต้องยอมรับว่าสังคมเราต้องการการเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดอย่างมากมายโดยเฉพาะจากกลุ่มนะคะที่เข้าไปเป็นรัฐบาลเพราะยังคิดแบบเดิมๆแบบโลกสมัยเก่านะคะที่ผู้มีอำนาจจะเข้ามาเป็นรัฐบาลและผู้มีอำนาจเหล่านั้นก็มักจะต้องเป็นกลุ่มที่มีรายได้โยงกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินดังนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นว่าปัญหาประการหนึ่งของบ้านเราก็คือในแง่ของอำนาจรัฐกับการจัดการบริหารเรื่องภาษีเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเพราะว่าคนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี้ยแบบมีความคิดแบบโบราณมากๆย้อนหลังไปแบบเป็นร้อยปีเลยในขณะที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วและสิ่งที่คุณนิติรัตน์เสนอที่ดิฉันได้ฟังดูเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลกับภาครัฐนะคะว่าสิ่งที่รัฐทำอยู่เนี่ยนะมันมีข้อบกพร่องตรงไหนและมันควรจะปรับปรุงอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนนี้ก็ต้องให้ความใส่ใจแล้วก็เป็นถูกต้องแล้วล่ะที่เราจะต้องไปพูดคุยกับพรรคการเมืองเพราะว่าในระบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองจะต้องเป็นตัวแทนทำหน้าที่นะคะที่จะนำพานะคะประเทศไปสู่ระบบที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะได้รับสวัสดิการจากภาษีที่เขาทุกคนเนี่ยมีส่วนเสียไปนะคะแล้วก็ดิฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันพูดนี่จะไม่ได้ทำให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกว่าภาษุอาจจะมองโลกในแง่ที่เป็นจริงสักหน่อยหนึ่งนะคะความเป็นจริงก็คือว่าเศรษฐกิจการเมืองไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงแต่ว่าเรายังได้รัฐบาลที่เข้ามาแล้วไม่สามารถจะจัดการบริหารเศรษฐกิจระบบภาษีและก็ระบบการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยเราจึงอยู่ในระดับล่างๆของกลุ่มประเทศทั้งหลายที่ขณะนี้ได้ก้าวพ้นปัญหาต่างๆไปเยอะแล้วแต่ว่าที่มาพูดในวันนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าประเทศอื่นเขาสามารถจะทำได้อย่างไรนะคะแล้วเนื่องจากเรามีศักยภาพเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากในขณะนี้ในประเทศไทยเองนะคะก็ฟังเสียงประชาชนนะคะนักเศรษฐศาสตร์เองนี่ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันสมัยที่ประสุกเริ่มแรกพูดถึงว่าทางออกของประเทศไทยต้องเป็นรัฐสวัสดิการหรือต้องเป็นระบบสวัสดิการที่ดีกว่านี้เมื่อประมาณ 3-4 ปี5ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังจำได้ว่าจะมีนักเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเนี่ยออกบอกว่าโอ้อาจารย์พูดอะไรที่มันเป็นความฝันมันอาจจะเป็นไปไม่ได้จะใช้เวลายาวนานแต่ในช่วงระยะเวลาไม่ประมาณ10กว่าปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีก
แต่พอสุขก็ต้องอาจจะต้องเราต้องยอมรับความจริงว่าความคาดหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปในแนวทางนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าทุกคนนะคะมีความตั้งมั่นแล้วก็รวมตัวกันเป็นชุมชนเป็นองค์การเป็นขบวนการแล้วก็เรียกร้องต่อสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยที่เขาเรามองเห็นเช่นกลุ่มประเทศอย่างอังกฤษหรือแถบสแกนดิเนเวียที่เขามีระบบรัฐสวัสดิการดีๆหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นหรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราเช่นเกาหลีใต้หรือตุรกีนะคะซึ่งก็อยู่ไกลจากเราไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นกลุ่มประเทศระดับกลางๆเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะในแง่ของระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะตุรกีนี่ไม่ต่างจากประเทศไทยมากแต่สามารถที่จะเก็บภาษีได้คิดเป็นร้อยละของ GDP ประมาณ 23% ของ GDP นะคะแต่ของประเทศไทยเนี่ยขณะนี้เราเก็บได้เพียงร้อยละ14ของ GDP แล้วที่ตุรกีทำได้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าตุรกีเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD ในการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ย OECD ตุรกีก็จะต้องไปปรับระบบภายในของตัวเองให้ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศยุโรปและสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือขอความช่วยเหลือจาก OECD ให้มาช่วยดูเรื่องระบบภาษีแล้วก็ปรับระบบภาษีไปในแนวเดียวกับทางกลุ่ม OECD แล้วเริ่มต้นตุรกีก็เก็บภาษีได้10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างบ้านเราเนี่ยค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปขณะนี้เขาเก็บได้ร้อยละ23ของ GDP นะคะทีนี้ก่อนจะพูดต่อไปเนี่ย อยากขอทำความเข้าใจนิดนึงในเรื่องของนิยามนะคะพระสุขดิฉันจะพูดอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะคะเมื่อกี้นี้ทางคุณธีรัตน์ก็พูดไปบ้างเหมือนกันทำไมพูดอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP คือ GDP เนี่ยมันเป็นมูลค่าของสินค้าและบริการต่างๆนะคะที่ทุกคนในประเทศผลิตภายใต้สาขาเศรษฐกิจต่างๆมีเกษตรมีอุตสาหกรรมมีการค้ามีบริการอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้ว เราพบว่าในทางสถิติเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติเนี่ยนะคะประเทศที่สามารถที่จะใช้จ่ายด้านรายได้สวัสดิการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงๆของ GDP เนี่ยก็จะมีระบบสวัสดิการที่ดีด้วยนะฮะอีกในหนึ่งอาจจะมองว่าไอ้การพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยดูความมากน้อยของรายจ่ายอีกแง่หนึ่งในบริบทของ GDP เนี่ยเราอาจจะมองว่าการใช้จ่ายในระบบสวัสดิการเป็นสัดส่วนสูงของ GDP นะคะมันก็คือการแสดงความเอื้ออาทรของสังคมกับประชาชนทั้งหมดโดยเอามีการใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการสูงเป็นระดับสูงของ GDP ทีนี้ของประเทศไทยเมื่อกี้ประสบบอกว่าตุรกีเนี่ยทำได้ดีกว่าเรามีการใช้จ่ายถึง 23% ของ GDP เพื่อทางด้านสวัสดิการของเราเนี่ยเราใช้จ่ายเพียง 3% เท่านั้นเองของ GDP เวลานี้นะคะเพื่อสวัสดิการแต่ที่ผสุพูดสวัสดิการนี่คือสิ่งที่คุณดิจิรัตน์พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะการใช้จ่ายเรื่องบำนาญสูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิ่งที่เราต้องการเกื้อหนุนคนเด็กอ่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเราไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพที่ไปตามกระทรวงนะคะ
อันนั้นถือว่าเป็นขั้นรากฐานที่ซึ่งประเทศนี้ต้องใช้จ่ายอยู่แล้วเรากำลังพูดถึงความคุ้มครองทางสังคมหรือสวัสดิการทางสังคมจริงๆสวัสดิการทางสังคมจริงๆหรือกับความคุ้มครองทางสังคมที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณนิตรัตน์พูดมาเนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยเราใช้จ่ายเพียงร้อยละ3ของ GDP ทีนี้ 1% ของ GDP เนี่ยมากแค่ไหนก็คิดแบบนี้นะคะเวลานี้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของเรามีรายจ่ายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP คุณทราบไหมว่าเท่าไหร่ 0.5 ถึง 1% ของ GDP เท่านั้นเราได้ระบบหลักสวัสดิการทั่วหน้าสำหรับคน48ล้านโอเคไหมคะดังนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มรายจ่ายของสวัสดิการต่อ GDP จากที่เราทำได้ 3% เวลานี้เพิ่มเป็นประมาณ 20% เราก็จะต้องหารายได้นี้มาจัดภาษีให้ได้อีกสักประมาณ 6%เพราะเวลานี้เราได้จากภาษี 14% เรามีรายได้จากภาษี 14% ของ GDP เราสามารถใช้เป็นรายจ่ายของรัฐสวัสดิการได้ 3% เพราะเรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนึกออกไหมคะดังนั้นถ้าเราต้องการรัฐสวัสดิการที่แบบครอบคลุมแล้วก็ทั่วหน้าแบบระดับสูงๆเดี๋ยวพอสุขขอให้ดูคือขอไปดูอันนี้นะคะชาร์ตเนี่ยค่ะแสดงถึงระดับการใช้จ่ายด้านรัฐสวัสดิการของกลุ่มประเทศ OECD นะคะจากที่จ่ายน้อยที่สุดคือเม็กซิโกที่7%ของ GDP ไปจนถึงกลุ่มประเทศตุรกีที่พูดเมื่อกี้เกาหลีใต้นั้นก็ขึ้นไป15ใกล้ๆ20นะคะอังกฤษเฉลี่ยของ OECD 21% แต่พวกที่เก๋งๆที่เราไปประเทศเขาหรือได้ข่าวเกี่ยวกับประเทศเขาเราต้องร้องโอ้โหเขาจ่ายได้ขนาดนี้เนี่ยก็คือกลุ่ม Northern Europe ยุโรปเหนือนะฮะพวกบนๆเหล่านี้ก็เช่นฝรั่งเศสเยอรมนีนะฮะอิตาลีสวีเดนเดนมาร์กอะไรพวกนี้อยู่เหนือด้านนี้นะฮะนี่เขามีรายจ่ายเป็นแบบเกือบครึ่งหนึ่งของ GDPในของเรานี่ของเรายังอยู่ที่ร้อยละ3คือต่ำกว่าเม็กซิโกแต่เราก็ดีกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อปี2540เราจ่ายสวัสดิการเหล่านี้เพียง 0.8% ของ GDP 2566เราจ่าย 3% ของ GDP แสดงว่าเราก็ก้าวหน้าขึ้นมาแต่ที่ดิฉันพูดว่าเรายังมีหนทางที่ยาวไกลก็คือว่าเราควรจะอยู่ที่จริงประเทศไทยนี่มีศักยภาพประมาณ 20% ของ GDP 20% นะฮะเรามีศักยภาพจาก3เราสามารถจะทำไปได้ประมาณ20นะฮะแต่ว่าทำไมเรายังทำไม่ได้คืออันเนี้ยจะมาพูดกันในวันนี้นะฮะแต่การมองอย่างนี้เนี่ยเป็นการมองแบบมีความหวังไม่ใช่การมองแบบไร้ความหวังที่เรายังมีความหวังเพราะว่าเราได้เข้าสู่กระบวนการมีระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราต้องรักษาตรงนี้มันไว้แล้วก็เลือกพรรคที่มีอุดมการณ์เพื่อประชาชนจริงๆนะฮะแล้วก็สนับสนุนเขาให้เขาค่อยเจริญเติบโตไปแล้วก็พวกเราก็จะเจริญเติบโตไปด้วยกันนะอันนี้ต้องการพูดเรื่องนี้ก่อนเพื่อว่าให้คุณมีให้พวกเราได้มีความหวังดิฉันก็มีความหวังจากการที่มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยนะคะทีนี้ได้รับคุณนิตรัตน์บอกว่าอาจารย์ผาสุกช่วยมาดูซิว่าถ้าเราจะขยับค่อยๆขยับนะคะให้ไปอยู่ในระบบที่เรามีสวัสดิการที่ไม่ได้8ถดถอยนะฮะแล้วก็9ที่เราต้องการแต่ยังไปไม่ถึงเนี่ยนะฮะเราจะทำยังไงนะฮะก็
จะทำยังไงจะสร้างรายรับจากภาษีอย่างไรนะคะเราก็จะมาดูกันว่าทำไมระบบภาษีของเราเนี่ยมันจึงต่ำเตี้ยมันจึงยังไปไม่ถึงดวงดาวแล้วทำไมรัฐบาลทั้งหลายที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจึงไม่ได้พยายามทำอะไรมากไปนักนะอันนี้มันเป็นจุดที่ว่าเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของตัวการนะคะที่จะเรียกร้องผลักดันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในประเทศอื่นๆที่เราเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัตินะคะแถบยุโรปเนี่ยต่อสู้กันมาเป็นร้อยปีค่ะเพราะจุดเริ่มต้นของการพูดถึงว่าต้องมีรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเกิดขึ้นปลายคริสต์ศตวรรษที่19ก็ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วประเทศอังกฤษเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเนี่ยก็เพิ่งจะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือประมาณ70กว่าปีที่ผ่านมานี้เองนะคะของเราจุดเริ่มต้นของสวัสดิการของเราคือพอสุคิดว่ามันเริ่มมาเมื่อปี2540นี้เองมันเพิ่งถ้าพูดอย่างนั้นก็อาจจะไม่แฟร์กับพรรคคณะราษฎรนะฮะเราเอาว่าเริ่มต้นมาจากประมาณ2475คณะราษฎรนี่ก็อาจจะแบบแฟร์กับขบวนการประชาธิปไตยอันนี้หน่อยนะฮะแต่ว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อคณะราษฎรเข้ามาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญที่สำคัญก็คือว่าพอ2475เข้ามาเนี่ยนะฮะคณะราษฎรเข้ามาเนี่ยนะฮะงบประมาณที่ไปสู่การศึกษาการสาธารณสุขแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็งบประมาณที่ไปสู่เขาเรียกว่าอะไรงบประมาณสำหรับพระราชสำนักลดลงเราจะเห็นชัดเจนเลยหลัง2475งบประมาณรัฐสำนักลดลงแล้วก็งบประมาณของทางด้านการศึกษานะคะแล้วก็สาธารณสุขแล้วก็สาธารณสุขแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไอ้ความที่เราเป็นประเทศซึ่งกลุ่มคนที่มีอำนาจในทางการเมืองนะคะเป็นยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่ดินนะคะแล้วก็เมื่อเข้ามาสู่การเมืองก็พยายามคงอำนาจของหรือเวลาแค่10นาทีเท่านั้นเหรอคะของความเป็นเจ้าของที่ดินนี้ไว้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีความคุ้นชินกับอภิสิทธิ์ต่างๆโอเคงั้นพอสุขจะไปเร็วๆนะคะว่าในแง่ของข้อเสนอการเป็นรูประบบภาษีเนี่ยนะคะมันระบบภาษีปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่แฟร์มันเดี๋ยวจะดูเร็วๆว่ามันไม่แฟร์ยังไงนะคะมันไม่แฟร์เพราะว่าเราเน้นวิธีการเก็บภาษีด้านรายจ่ายนะคะคือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีการค้าอื่นๆกรณีของไทยเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งมาจากตรงนั้นดูสิเกาหลีใต้ภาษีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เกาหลีใต้ 14% นะคะอังกฤษนอร์เวย์ก็ 12% 6% อันนี้ก็เยอะมากนะคะแล้วก็ภาษีทางด้านภาษีเงินได้นะคะของเขาก็สูงของเราก็ไม่เลวนะคะแต่ว่าทางด้านอื่นเนี่ยเราไม่ดีเราจะเห็นว่าเราสามารถจะอุดหรือเพิ่มทางด้านภาษีทรัพย์สินเนี่ยได้เยอะมากนะคะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มของเราเนี่ยที่มันเยอะเพราะว่าอื่นๆมันน้อยเนอะไหมคะดังนั้นเราสามารถจะเพิ่มอัตราภาษีนี้ได้อีกถ้าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจาก 3% เป็น 7% เนี่ยเราสามารถที่จะได้รายได้เพิ่มอีกประมาณมากกว่าแสนล้านบาทเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมคะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตอนนี้เราจ่ายแค่ 0.8 ถึง 1% ของ GDP ถ้าเราเพิ่ม value added
VAT นะคะเราจะได้อีกแสนกว่าล้านบาทก็ได้อีก 1% กว่าของ GDP แล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราสามารถจะเพิ่มภาษีอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยเอาระบบ Capital Gains Tax เข้ามาจับนะคะทั้งเรื่องหลักทรัพย์แล้วก็เรื่องการขายที่ดินเวลานี้เนี่ยที่ดินในกรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยตารางวาละล้านกว่าบาทขึ้นไปแต่เราไม่ได้เอาภาษี Capital Gains Tax มาจับตรงนี้เลยแล้วเราก็ยังไม่ได้ใช้ราคาตลาดของที่ดินอันนี้เป็นช่องที่เราสามารถจะถ้าเราทำได้เราสามารถอาจจะเพิ่มได้เป็น 14% เท่ากับของเกาหลีใต้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องส่งแรงกดดันให้เกิดขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลานี้มีน้อยพอสุขจะขอสรุปเลยนะฮะว่าจากงานศึกษาที่มีอยู่เนี่ยนะฮะเราต้องมีการปฏิรูปภาษีหลักๆ ก็คือเราจะต้องปรับระบบภาษีเงินได้ให้เป็นระบบก้าวหน้าเหมือนกับเป็นระบบบูรณาการที่ก้าวหน้านะคะเหมือนกับของยุโรปนะคะโดยที่ใช้หลักการว่าภาษีเงินได้ไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดนะคะสามารถที่จะใช้ออมหรือซื้อของหรือลงทุนได้เหมือนกันหมดเราจะต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกันหมดแต่เวลานี้เนี่ยประเทศไทยนะคะใช้ระบบภาษีแบ่งแยกก็คือว่าภาษีเงินเดือนเสียอัตราสูงสุด 35% แต่ภาษีอื่นๆที่มาจากเงินทุนเงินปันผลกำไรเนี่ยอัตราสูงสุดอาจจะ 20% หรือบางทีไม่เสียเลยเพราะถ้าคุณมีที่ดินคุณไปให้เช่าโดยนอกระบบเนี่ยคุณอาจจะเลี่ยงภาษีเลยไม่ต้องเสียเลยนะอันนี้มันก็เกิดความล้มเหลวเยอะนั้นก็ต้องปรับตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปรับไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่ตุรกีเก็บได้เยอะๆที่แสดงเมื่อกี้เพราะว่าเขาปรับตาม OECD นะคะแล้วต่อมาเราต้องอุดช่องว่างของระบบภาษีที่ทำให้มีการหลีกเลี่ยงอะไรต่างๆนะคะยกเลิกให้อภิสิทธิ์บริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อีกการส่งเสริม BOI เนี่ยยกเลิกตรงนี้เราก็จะได้อีกแสนกว่าล้านบาทนะคะแล้วเราต้องปรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีประสิทธิภาพขณะนี้เนี่ยเรามีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่ว่าถูกล็อบบี้จนกระทั่งเมื่อใช้จริงเนี่ยเราเก็บภาษีได้น้อยลงนะฮะอันนี้เราก็ต้องมีการปรับและถ้าปรับได้เนี่ยเราก็สามารถจะเพิ่มภาษีตรงนี้ได้อีกมากเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปตกลงกันได้ในระดับอัตราภาษีเท่าไหร่แล้วก็มีข้อเสนอว่าเราจะต้องใช้ capital gains tax นะฮะเก็บภาษีจากการขายหลักทรัพย์แล้วก็การขายที่ดินโดยใช้ราคาตลาดตรงนี้คิดว่าน่าจะเก็บได้แบบ 4-5% ของ GDP เลยนะคะอีก5นาทีนะคะและอาจจะพิจารณานำภาษีใหม่ๆมาปรับใช้เช่นภาษีที่เรียกว่าภาษีลาบลอยคืออย่างยกตัวอย่างว่าคุณมีที่ดินอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าราคาที่ดินพุ่งไปล้านตารางวาละล้านนะเวลาซื้อขายเนี่ยเราก็ควรจะไปเก็บภาษีลาบลอยตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูอะไรที่มันเหมาะสมมันก็จะแต่เราเสียโอกาสไปแล้วล่ะตอนนี้เพราะรัฐบาลไม่ได้รับเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วบางทีมีภาษีอื่นๆอีกที่เก็บได้เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดก็ไม่อยากจะพูดอย่างไรก็ตามงานศึกษาโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ในเวลานี้นะคะทำให้กับยูนิเซฟพบว่าถ้าเราสามารถจะอุดช่องว่างต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเราสามารถจะเพิ่มภาษีได้อีกถึง 4% ของ GDP 4% ของ GDP นี่คิดเป็นเงินออกมาแล้วมันก็ได้ประมาณสัก 400,000 กว่าล้านบาทเมื่อกี้บอกแล้วใช่มั้ยคะว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราจ่ายปีละประมาณ 100,000 ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นได้เพิ่มอีก 3-400,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะก็สามารถจะเอามาใช้จ่ายในเรื่องที่คุณนิติรัตน์พูดเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการทางด้านบำนาญเรื่องเด็กเรื่องอะไรมันยังขาดตกบกพร่องนะฮะแต่ที่ว่าจะไปถึงดวงดาว 3,000 อย่างที่เสนอนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะอาจจะต้องมีการปรับตรงนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วถ้าหากอันนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาพอสุดก็ยังพูดไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราปรับทุกๆอย่างรวมทั้งไอ้พวก
capital gain tax ภาษีลาภลอยภาษีที่ดินภาษีอะไรต่างๆนะคะเราอาจจะสามารถจะขยับไปได้เป็นถึงระดับ 20% ของ GDP ที่อยากจะเข้าเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้เยอะหน่อยที่ประเทศอังกฤษนะคะพบว่าในช่วงปี2562กับ63คนรวย400คนของประเทศซึ่งเป็นคนรวยยอดสุด 0.01% ของประเทศอังกฤษทำเงินได้อย่างมหาศาลแต่ถ้าด้วยการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แต่ถ้าหากว่าเขาเสียภาษีในอัตราเดียวกับผู้ใช้แรงงานคือภาษีในอัตราสูงสุดประมาณของอังกฤษขณะนี้นะประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะรัฐบาลอังกฤษจะได้รายได้เพิ่มขึ้นอีก600ล้านบาทจากคนแค่400คนนี้ตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยคนรวยระดับชั้นยอด 0.1% หรือ 1% ซึ่งมีอยู่ประมาณถ้าคิดจากคนเสียภาษีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 200,000 คนเนี่ยนะคะระดับของทรัพย์สินของเขาหรือการที่เขาได้เงินมาจากการเล่นหุ้นหรือการหรือการเก็งกำไรในตลาด exchange rate หรืออัตราแลกเปลี่ยนในระดับระหว่างประเทศเนี่ยเป็นสักเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่นักวิจัยนะคะนักวิจัยนักเศรษฐศาสตร์จะต้องไปหาข้อมูลมาที่อังกฤษเขายังหาได้แต่ไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะก็ต้องใช้พละความพยายามเพื่อจะมาแสดงให้เห็นว่านะคะความเป็นไปได้ของการเก็บภาษีคนรวยถ้าหากว่าเราได้สนับสนุนพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยจริงๆนะมันสามารถจะทำให้ความฝันเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวขอเวลาเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะความฝันของเราเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการให้ดีขึ้นนี่นะคะมันมีความเป็นไปได้เหมือนกับประเทศอื่นๆที่ได้ฉันแสดงให้ดูสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดนะคะก็คือว่ารายได้รัฐเนี่ยมันไม่ได้มีแต่รายรับของรัฐเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องภาษีนะคะมันยังมีเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจขณะนี้ปตท.ของเราเนี่ยนะคะไปลงทุนในต่างประเทศอย่างมากมายในกลุ่มของพลังงานคือแทบจะไม่ได้ลงทุนในประเทศไทยมากเท่าไหร่นะไปลงทุนต่างประเทศแล้วก็สร้างเงินให้กับประเทศได้เยอะทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดเพราะว่าเราได้ไปทำงานวิจัยมาก็คือว่าการใช้ที่ดินของเราของประเทศไทยยังมีการใช้ที่ดินไม่คุ้มกับคุณค่าของที่ดินนั้นก็จะแสดงตัวเลขให้เห็นง่ายๆนะคะจากที่เราได้ไปศึกษามานะคะว่าขณะนี้เนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมคะอาจารย์จะขอกลับไปที่อันที่เป็นเรื่องที่ดินนะคะเรื่องที่ดินอันนี้นะคะอันนี้ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลไทยนะคะเป็นเจ้าของกำกับควบคุมที่ดินร้อยละ60ของประเทศนะคะและเอกชนเนี่ยมีอยู่ 40% ทีนี้มันเยอะแค่ไหนไอ้ 60% เนี่ยนะคะคิดดูนะคะที่สหรัฐอเมริการัฐบาลเป็นเจ้าของที่ดินเพียง 28% แล้วที่อังกฤษรัฐเป็นเจ้าของที่ดินเพียง 8.5% ที่เหลือเป็นของเอกชนเลขกระชนก็สามารถจะใช้ที่ดินเนี่ยนะคะเอามาสร้างรายได้อันนั้นนี้มันจึงหมายความแล้วเราก็พบว่ามีหน่วยงานรัฐบางแห่งถือครองที่ดินขนาดใหญ่มากกว่าล้านไร่เป็น3อันดับแรกได้แก่กระทรวงกลาโหม 4.6 ล้านไร่กระทรวงเกษตร 2.2 ล้านไร่กระทรวงการคลัง 1.6 ล้านไร่ตามลำดับแล้วก็จากงานศึกษาของอาจารย์โดมณีก็พบว่าส่วนมากเป็นบริเวณที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสถานในสภาพการปัจจุบันซึ่งมีคนไร้ที่ดินเยอะ
นะคะเราจึงมีข้อสรุปคณะวิจัยจึงมีข้อสรุปดังนี้ที่ฉันจะขออ่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะวิจัยได้เขียนไว้โดยอาจารย์โนมณีหน่วยงานของรัฐที่ถือครองที่ดินเหล่านี้มากเกินจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงควรส่งมอบคืนกรมธนารักษ์เพื่อให้กรมธนารักษ์พิจารณาแนวทางในการให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอันนี้เป็นความเห็นของผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและที่ฉันก็ขอเสริมดังนี้ซึ่งที่ดินเหล่านี้ซึ่งการที่จะเอาที่ดินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์รัฐสามารถทำได้โดยที่ไม่สูญเสียอำนาจในการครอบครองโดยรัฐจึงเป็นเจ้าของอยู่เช่นอาจให้ประชาชนเช่าระยะยาวเพื่อการทำมาหากินซึ่งเมื่อประชาชนมีฐานะดีขึ้นรัฐก็เก็บภาษีได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็สามารถจะนำมาใช้ในระบบสวัสดิการหรือรัฐเอาที่ดินเนี่ยบางส่วนไปสร้างบ้านที่อยู่อาศัยในระดับมีคุณภาพไม่แพงนักและให้ประชาชนเช่าก็จะเป็นการลดภาระทางด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วก็อาจจะจัดหลายรูปแบบนะคะคุณภาพดีมากดีน้อยดีกลางตามสิ่งที่ผู้คนจะจ่ายได้นะคะเหล่านี้ก็ประชาชนก็จะมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองก็เสนอในยุทธศาสตร์20ปีแต่ยังไม่ได้ทำนะฮะก็เนื่องจากเวลาหมดแล้วก็คงต้องขอจบตรงนี้ว่านะฮะนักเศรษฐศาสตร์เวลานี้สนใจในเรื่องการช่วยพวกเราสร้างรัฐสวัสดิการและเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพสูงที่จะก้าวจากรายจ่ายสวัสดิการ 3% ของ GDP เป็น 20% แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะขอเวลาสักประมาณ20ปีนะคะคือเราไม่สามารถจะทำอะไรได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ขอจบด้วยตรงนี้ว่าในท้ายที่สุดในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนั่นแหละที่จะเป็นเครื่องมือไปสู่ระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพแต่องค์กรภาคประชาชนก็คงต้องเข้มแข็งด้วยอย่างที่คุณนิรัตน์บอกว่าต้องทำให้เข้มข้นขึ้นในกระบวนการเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องให้บทเรียนด้วยขอบคุณค่ะดิฉันขออนุญาตนิดนึงว่าคือตอนนี้ตัวเองมีภาระมากการเตรียมงานชิ้นนี้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจนะคะแล้วที่ส่งมาให้นี่ก็แบบทำรีบๆดิฉันจะรีบไปปรับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วส่งมาให้ใหม่แล้วเมื่อคุณอ่านแล้วคุณจะมีกำลังใจมากกว่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ